ร้านของเล่นตามสั่ง EP7 เปิดแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงค์อีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาเปิดร้านตามปกติแล้วค่ะร้านของเล่นตามสั่ง EP7 วันนี้ขอตั้งชื่อตอนว่าแม่แม่มีคนเอาของกินไปแลกแค่ชื่อคลิปก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมคะดูจนจบคลิปนะคะจะได้รู้ว่าทําไมถึงตั้งชื่อคลิปแบบนี้ขั้นตอนแรกเราก็จะตัดเทปกาวนาโนให้เท่ากัน3แผ่นนะคะจากนั้นก็นํามาต่อกันค่ะอย่าลืมลอกแผ่นฟิล์มออกด้วยนะคะและไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะพิงค์จะเอาผงลาเต้มาใส่กับมัส์มิลโลงไป กาวนาโนที่เราเตรียมไว้เลยนะคะแต่แต่แต่แตอย่าพึ่งดาวมากกันนะคะมัสเมนโลแล้วก็ผงลาเต้อันนี้หมดอายุไปไหลายวันแล้วนะคะพิงถึงเอามาเล่นได้ค่ะ,ละหลังจากที่ใส่ผงลาเต้แล้วก็มัสเมนโลไปนะคะเราก็จะมาปิดเทปกาวนาโนเลยค่ะปิดประกบกันให้ครบทุกด้านเลยนะคะจากนั้นก็ปิดตรงรอยรั่วต่างๆเลยค่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะจะเรียกว่าง่ายก็ได้จะเรียกว่ายากก็ได้นะคะกําลังนั่งทําอยู่ดีๆผงลาเต้ก็ร่วงออกมาหมดเลยค่ะสงสัยปิดรูไม่แน่นล<ะ>หลังจากที่ปิดรอยรั่วเทปกาวนาโนครบทุกด้านแล้วนะคะมันก็จะมีรูเล,เล็กๆเหลืออยู่ จากนั้นเราก็เอาที่เป่าลมนะคะไปใส่เลยแล้วก็มาสูบลมแบบนี้เลยค่ะตอนที่สูบลมไปอะค่ะรุ้นมากนะคะกลัวเทปกาวนาโนจะแตกค่ะแต่ก็คือไม่แตกนะคะตอนนี้เราก็ได้เทปกาวนาโนลูกใหญ่บิ๊กบึ้มมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือเทปกาวนาโนที่เราเป่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามัสเินโดแล้วก็ผงลาเต้ที่อยู่ข้างในจะเป็นยังไงบ้างเทปกาวนาโนเวลาที่เราเป่าแล้วอะค่ะน้องจะมีความดึงดึงแล้วก็หนึบหนึบนะคะพอใส่ผงลาเต้เข้าไปอะค่ะน้องก็คือสวยมากคลิปน้าอยากให้เอาเทปกาวนาโนไปใส่กับอะไรคอมเมนต์ นะทุกคนสังเกตดีๆนะคะผงลาเต้แตกดังปุ๊นะคะตอนนี้ก็คือต้องทำความสะอาดยาวเลยจ้า